ขอให้การกระทำเมื่อ9ปีที่แล้วนั้นขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยไม่ควรจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแล้ววันนี้พวกเราเท่าหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเราทุกคนครับผมอยากจะเรียนว่าเมื่อ9ปีที่แล้วในวันที่22พฤษภาคม2557คือวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ในห้องประชุมกองทัพบกที่ถนนพอดีและวันนั้นด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่งผมต้องนั่งฟังคำประกาศยึดอำนาจจากอดีตผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นคือนายกในขณะนี้ผมฟังท่านยึดอำนาจแล้วผมก็มีความคิดว่าอ้อประชาชนคนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยถูกคนไม่กี่คนประกาศยึดอำนาจง่ายๆอย่างนี้หรือผมจึงอยากจะเรียนต่อสื่อมวลชนว่าขอให้การกระทำเมื่อ9ปีที่แล้วนั้นจากผู้มีอำนาจท่านใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยไม่ควรจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแล้วแต่วันนี้นะครับผมได้มาอยู่ในห้องของที่ประชุมแห่งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเพื่อร่วมกันประกาศการกระจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะเป็นการยึดอำนาจจากประชาชนเหมือน9ปีที่แล้วอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะได้อำนาจคืนวันนี้พวกเราเท่าหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเราทุกคนครับผมจึงอยากจะวิงวอนต่อทุกคนที่อาจจะเห็นตรงกันหรือคิดต่างกันก็ได้ครับขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่โดยคุณประธานเป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับก็ในเมื่อท่านให้โอกาสกับคนยึดอำนาจของปฏิวัติตั้ง9ปีมานะครับโดยไม่สามารถจะคัดค้านได้เลยแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ให้โอกาสพวกเราซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชนและเราพร้อมนะครับที่จะทำงานเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนความสุขให้ประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้โอกาสถ้าท่านอาจจะไม่พอใจว่ามันไม่ได้ 100% หรือความต้องการของท่านไม่ได้เต็มบ้างได้บ้างผมอยากจะวิงวอนว่าการเจรจาการทำงานใดๆนั้นไม่มีใครได้ร้อยหนึ่งหรอกครับมันต้องมีการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมอยากให้พวกเราทำเพื่อประชาชนก็ท่านกำลังใจนะที่ถามนี้แต่เรื่องผมหนึ่งเสียงผมยังไม่รู้จะเป็นไรเลยผมจะตอบถามได้ยังไงเนี่ยท่านต้องให้ผมมีอำนาจในการที่จัดการซะก่อนนะผมก็มีแนวคิดของผมอยู่นะแต่พูดเอาไว้ในสภาแล้วมึงยิ่งหน้าอะไรกูยิงกระบาลมึงอ่ะนะแต่ว่าไอ้ตอนเนี้ยนะให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีหน้าซะก่อนเราก็คุยกันดีกว่านะนะครับตอนนี้พูดไปก็ลอยฟอยเห็นไหมลอยกระสายลมนะครับมั่นใจว่าถึงเวลาแล้วก่อนตอนนี้ไม่ถึงเวลา นะอย่างคุณยังเลือกตั้งไม่เสร็จเลยคุณบอกคุณพิธาอย่างนู้นอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมฮะนะใจเย็นน้องวรัญชัย ขอบคุณวรัญชัยเยอะ